ไม่สดแล้วเปิดกาแฟตัวจริงของนักแสดงนำในละครเรื่องสงครามสมรสแต่ละคนสวยหล่อไม่แพ้กันจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มนนท์กุลชานนท์พระเอกหนุ่มรุ่นน้องหวานใจของนางเอกสาวแอปทักษอรพูดและปลดบัวบงกตหรือบัวหลังจากที่เปิดตัวคบหากันไปนั้นทั้งคู่ก็เสิร์ฟความฟินให้แฟนๆได้ดูกันแบบไม่มีพักทั้งออกงานร่วมกันและปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนซุปตาแม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันกว่า16ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้เลยนั่นเองคุณพายสุนิทหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ทายาทตระกูลดังพิรมภักดีแฟนหนุ่มนอกวงการของคุณมายและภัสรันผู้รับบทออนนลินหรือลินล่าสุดขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับหลังถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานขณะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแล้วเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยถือเป็นการเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการหลังคบหาดูใจกันมานานหลายปีคุณภูริหิรัญญพฤกษ์สามีหนุ่มสุดหล่อของคุณแอนอลิชาผู้รับบทชนิการหรือเดียเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่รักกันมายาวนานมากๆที่ตอนนี้มีพยานรักถึง2คนแล้วเรียกได้ว่าเสิร์ฟความหวานให้ได้ฟินกันตลอด12ปีที่ผ่านมาจนเป็นแฟนลุ้นอยากให้ทั้งคู่มีทายาทคนที่3แล้วนั่นเองคุณน้ำตาลพิจักขณานางเอกสาวหวานใจของหนุ่มไผ่พาทิตย์ผู้รับบทกนกพลเป็นคู่รักที่ดูแลกันเป็นอย่างดีและมันเติมความหวานจนความรักเดินทางมาถึงปีที่11แล้วน้ำตาลเผยว่าเรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้เน้นสร้างความมั่นคงยังไม่พร้อมเรื่องมีครอบครัวแต่ตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วว่าเวลานั้นมีค่าแฟนๆรอฟังข่าวดีของทั้งคู่กันได้เลยครับคุณแอนภัทธิราภรรยาสุดที่รักของคุณชาคริตแย้มนามผู้รับบทปรเมศหรือเมศเรียกได้ว่าความหวานนั้นไม่เคยลดลงเลยครับสำหรับคู่สามีภรรยาพระเอกมากฝีมือชาคริตแย้มนามกับภรรยาสาวแอนภัทธิราแม้จะมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องโพเป็นโซ่ทองคล้องใจเผลอแป๊บเดียวคู่นี้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาเข้าปีที่7แล้วล่ะครับแต่ดีกรีความหวานความสวีทนั้นบอกเลยว่าไม่มีแผ่วเลยจริงๆคุณป๊อปนิธิสามีของคุณเป้ยปานวาดผู้รับบทสาลิสาหรือสาคู่รักที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาถึง12ปีและมีพยานรักด้วยกัน2คนถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีข่าวคราวของทั้งคู่ออกมาว่าคุณเป้ยได้บอกสามีคุณป๊อปนิธิในครั้งนี้คุณเป้ยเผยว่าขอดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนส่วนสถานะตอนนี้เราก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่แล้วล่ะครับคุณเฟิร์สแฟนสาวนอกวงการของคุณต้นอธิวัฒน์ผู้รับบทอัครถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่มีอายุห่างกันถึง20ปีแต่ก็เป็นความรักที่คุณต้นนั้นกล้ายอมรับเลยว่าตัวเองนั้นถอดเขี้ยวเล็บลบภาพเจ้าชู้ในอดีตไปหมดถึงขนาดที่คุณต้นประกาศเลยว่าคิดถึงขั้นแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมคุณชมพูนุชภรรยาคนสวยของคุณโอภานุวัฒน์ผู้รับบทเอกรัตน์พี่ชายคนโตของออนนลินอีกหนึ่งคู่รักดาราที่น่ารักและมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆนั้นได้ฟินกันอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งคุณโอนั้นยังเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆถึงขั้นขึ้นสเตตัสใน Instagram ส่วนตัวเลยว่ามีภรรยาแล้วครับลูกสาวหนึ่งงดคุยเล่นและไม่ถึงเนื้อถึงตัวกับผมนะครับน่ารักที่สุดเลยครับพี่โอปิดท้ายกันที่แฟนสาวนอกวงการของพระเอกหนุ่มตรีพรพัฒน์ผู้รับบทภาวินถึงแม้ว่าตอนนี้หนุ่มตรีนั้นยังไม่เปิดหน้าแฟนสาวที่คบหากันมานานถึง12ปีให้แฟนๆได้เห็นแต่ก็ประกาศชัดเจนว่าตนนั้นไม่โสดแถมจะมีแพลนแต่งงานกับแฟนสาวคนนี้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมรออีกนิดคาดว่าเราจะได้เห็นชมหน้าสาวผู้โชคดีคนนั้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ